จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยแม้ไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางขณะที่อยู่นอกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในอนาคตด้วยการ 1. มันทำความสะอาดมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงและควรสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อมีอาการไอหรือจาม 3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยประมาณ2เมตรเพื่อตัวของคุณเองและคนที่คุณรักมาร่วมผนึกกำลังตั้งกาดป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยกันนะครับ